ความเป็นอยู่ในวัยเด็กดาราดังชีวิตพลิกผันบ้านล้มละลายต้องไปอยู่บ้านเช่าค่ะเรามาดูเรื่องราวของดารานักแสดงกันดีกว่าค่ะเธอคนนี้เป็นอีกหนึ่งคนที่มากฝีมือจริงๆและรวมถึงเป็นทั้งนักแสดงเป็นพิธีกรมากความสามารถแต่ตอนนี้เราจะเห็นเธอทางหน้าจอทีวีในบทบาทการเป็นพิธีกรซะส่วนใหญ่ละค่ะรายการที่เธอกำลังทำนั้นก็อยู่ในกระแสของการตอบรับจากผู้ชมเป็นอย่างดีนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเธอคนนี้เป็นสะพ้ายร้านทองหัวเสงเฮงและเป็นคุณแม่คนสวยของน้องแสนดีได้มาเปิดเผยชีวิตในวัยเด็กที่สุดแสนจะลำบากค่ะเรียกได้ว่าชีวิตเธอนั้นประสบกับภาวะการล้มละลายจนถึงต้องย้ายออกมาจากบ้านหลังใหญ่พื้นที่กว่า1ไร่ต้องไปอาศัยเช่าบ้านเล็กๆที่อยู่รวมกัน5ชีวิตพ่อแม่และน้องอีก2คนค่ะเรียกได้ว่าชีวิตนั้นสุดท้ายแล้วพลิกผันสุดท้ายแล้วโอภักจิราได้ตัดสินใจไปอาศัยอยู่ที่บ้านป้าและออกหางานทำตั้งใจไปเป็นพนักงานขายในห้างแต่โชคดีมากๆเห็นป้ายประกวด Miss Future Modern Content จึงตัดสินใจเข้าประกวดเลยล่ะค่ะด้วยความสามารถของเธอเองจึงทำให้เธอได้รับตำแหน่งมาครองจนสำเร็จแม่เรียกได้ว่าทำให้ชีวิตเธอจากวันนั้นถึงวันนี้พลิกผันซะเหลือเกินค่ะแม่ต้องขอชื่นชมถึงความอดทนของเธอคนนี้ที่มีอยู่มากจริงๆสุดท้ายต้องขอชื่นชมถึงความพยายามของเธอด้วยที่ทำให้ทุกวันนี้ชีวิตของเธอสามารถประสบความสำเร็จและสามารถเลี้ยงดูทุกๆคนในครอบครัวได้อย่างมีความสุขค่ะ